สวัสดีค่ะวันนี้แม่ส้มจะมาทำกุ้งอบวุ้นเส้นให้เพื่อนๆดูกันนะคะแม่ส้มใช้เป็นวุ้นเส้นสดค่ะใส่น้ำมันพืชแต่ถ้าใครมีน้ำมันงาก็สามารถใส่น้ำมันงาลงไปได้นะคะใส่ซีอิ๊วขาวแล้วก็เพิ่มสีสันด้วยการใส่ซีอิ๊วดำแล้วก็น้ำมันหอยลงไปนะคะบ้านแม่ส้มเนี่ยจะไม่กินหวานก็จะไม่ใส่น้ำตาลส่วนใครที่กินหวานชอบหวานก็ใส่น้ำตาลลงไปได้ค่ะแล้วก็ใช้มือแล้วเนี่ยแหละค่ะขยำขยำขยำไปเลยนะคะแล้วก็มาเตรียมกระทะด้วยการใช้3ชั้นสไลด์ค่ะแบไปกับกระทะนะคะเพื่อนๆแบให้แบบบางที่สุดนะเพื่อนๆพอเวลาที่เขาโดนความร้อนนะมันจะกรอบนะเพื่อนๆกินแล้วฟินมากค่ะแล้วก็แม่ส้มก็จะฝานขิงบางๆใส่ลงไปด้วยขิงเนี่ยมันจะเพิ่มความหอมให้กับวุ้นเส้นที่เราจะอบเนี่ยมันจะพอเปิดฝาขึ้นมานะจะฟุ้งมาเลยล่ะเพื่อนๆอร่อยมากใส่ขิงเนี่ยแม่ส้มชอบจริงๆแล้วก็ใส่กุ้งแม่ส้มจะใช้เป็นกุ้งขาวนะคะกุ้งขาวทำความสะอาดแล้วแล้วก็มาเรียงแบบนี้เลยค่ะซึ่งก็ไม่ได้เหมือนการเรียงสักเท่าไหร่เนาะแต่ที่บ้านก็เรียงอะค่ะพอเรียงกุ้งได้แบบนี้แล้วก็จะใส่วุ้นเส้นที่เราปรุงรสเอาไว้เนาะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็เทน้ำที่อยู่ในก้นหม้อเนี่ยใส่ลงไปไม่ต้องใส่น้ำเพิ่มนะคะเน้นย้ำไม่งั้นน่ะวุ้นเส้นเราอ่ะจะเละค่ะและถ้าใครชอบทานผักก็ใส่ผักนะคะส่วนแม่ส้มวันนี้จะขอใส่เป็นคะน้าค่ะแล้วก็ปิดฝาตั้งไฟเลยจ้ารอกินกุ้งอบวุ้นเส้นกันเลยนะคะนี่กุ้งอบวุ้นเส้นของแม่ส้มเป็นไงคะน่ากินไหมไปแล้วจ้า